อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2563โดยในงานได้มีวิทยาลัยต่างๆในอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งภาครัฐและเอกชนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่า127ผลงานเข้าร่วมประกวดณดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเองรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อประกวดในระดับภาคและชาติต่อไปในการจัดในแต่ละปีเนี่ยนะครับทางอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะรวบรวมผลงานของนักเรียนนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชาของแต่ละแผนกผลิตหรือสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมแนวคิดใหม่เทคโนโลยีใหม่เข้ามาร่วมประกวดนะครับเป็นการนำแนวความคิดของเขามาต่อยอดให้เกิดชิ้นงานและนำไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายในอนาคตนั่นเป็นจุดประสงค์หลักๆของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวศึกษาครับสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2563ในครั้งนี้แบ่งประเภทสิ่งประดิษฐ์ออกเป็นทั้งหมด9ประเภทได้แก่สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัยสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งประดิษฐ์ด้านประเภทกำหนดโจทย์โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทั้ง9ประเภทถือเป็นโอกาสและเวทีที่สำคัญสำหรับก้าวแรกของนักเรียนอาชีวะเพื่อต่อยอดในการประกวดในระดับภาคและระดับชาติต่อไป